ครับแล้วก็รัฐบาลโจรไปให้คำมั่นสัญญาไว้กับทั้งคนไทยทั้งนานาอารยประเทศนะครับตรงนี้มันคือสัญญาณที่ส่งไปแล้วล่วงหน้านะครับว่าไปให้คำมั่นสัญญาไว้แล้วนะครับในนามของผู้นำประเทศตรงนี้การขับเคลื่อนของนิสิตนักศึกษาประชาชนก็ชัดเจนครับตลอดระยะเวลา4ปีนะครับก็โกหกมาแล้วปีแล้วปีเล่านะครับซึ่งตรงนี้แหละครับมันเป็นสัญญาณของการตบัดสัตว์นะครับของผู้นำที่ไม่ที่จุดเริ่มต้นก็ไม่ได้มาจากประชาชนนะครับเป็นการปล้นอำนาจของประชาชนคราวนี้สิ่งที่ประชาชนทั่วไปนิสิตนักศึกษานะครับที่เขารณรงค์ต้องการอยากเลือกตั้งมาถูกทางแล้วครับนะครับเพราะว่าชาวโลกเขาได้รับรู้รับทราบนะครับแล้วก็สนับสนุนนะครับสิทธิเสรีภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรสำคัญของโลกนะครับไม่ว่าจะเป็น Amnesty Human Rights Watch นะครับและองค์การต่างๆพี่จักรเดี๋ยวพี่จักรอยากตอบรวมนี่เดี๋ยวผมมีคำถามอีกเยอะเลยเอาถามส่วนตัวเลยว่าอยากไปเลือกตั้งไหมผมก็อยากไปเลือกตั้งดิครับเพราะว่าผมเป็นพลเมืองในประเทศนี้นะครับถ้าผมไม่ไปเลือกตั้งมันก็เหมือนกับเราไปสละสิทธิ์นะครับถ้าเราไปสละสิทธิ์แล้วแล้วเรามาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเราไม่ไปมันก็ย้อนแย้งกับสิ่งที่เราทำอยู่สิใช่ไหมแล้วอย่างนี้ถ้าไปนี่จะไปกาพรรคไหนหรือว่าจะไปกาโนบุผมก็ต้องดูที่นโยบายของพรรคที่เขาแถลงนะครับที่เขาออกหาเสียงรณรงค์นะครับตรงนี้นะครับก็เหมือนกับนักศึกษาเขาให้คำแถลงการก่อนที่เขาจะมีการชุมนุมนะครับว่าเป้าหมายคืออะไรอันนี้เหมือนกันครับพรรคการเมืองเหมือนกันครับแนวนโยบายของพรรคการเมืองคือสิ่งที่ไปให้สัญญาประชาคมกับประชาชนไว้ทุกจังหวัดทุกภูมิภาคนะครับเราก็ต้องเอาตัวนี้แหละเป็นตัวตั้งเขาไปหาเสียงเขาอาจจะให้ข้าวเกวียนละ 25,000 ยางพารากิโลละ2กิโลละ150เงี้ยใช่ไหมคราวนี้คนเขาอยากได้ยางพารากิโลละ150เขาก็เลือกคนไม่เลือกก็ตามแต่ไงแต่มันคือผลประโยชน์ของเราเองใช่ไหมจักยังอยู่ไหมคุณไม่อยากได้คุณก็ไม่ต้องเลือกไงใช่ๆครับยังมีอันนึงใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะอีกคำถามหนึ่งเห็นด้วยครับกับพี่น้องของเราไหมที่ออกไปเรียกร้องอยากเลือกตั้งภายในปีนี้เนี่ยเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับนะครับเพราะว่าการไปรณรงค์นี้มันอยู่ในกรอบของรัฐธรรมนูญซึ่งรัฐธรรมนูญนี้ประชาชนก็ไม่มีสิทธิ์มีเสียงที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญนะครับในขณะที่เราอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญของโจรนะครับเราทำตามกฎกติกาของโจรแล้วนะครับนี่แหละครับมันตอบโจทย์ทั้งชาวไทยและชาวโลกเราไม่ใช่ประเทศเดียวที่อยู่ในโลกนะครับมีอีกหลายร้อยประเทศที่อยู่ในโลกใบเก่าใบนี้นะครับเราทำตามกฎกติกาทุกอย่างนะครับนี่แหละครับจริงเหล่านี้แหละเป็นสิ่งสำคัญนะครับนะครับถ้าเราจะชนะโจรเราอย่าไปใช้วิธีโจรครับนะครับบ้านเราสกปรกเราเอาน้ำสกปรกไปล้างยังไงมันก็สกปรกนะครับตรงนี้เราใช้เสียงของคนทั้งแผ่นดินในการลงฉันทามติที่หีบบัตรเลือกตั้งมันเป็นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่ชัดเจนที่สุดกับแล้วคิดยังไงกับการนี่มีใครหลายคนเนี่ยบอกว่าการเลือกตั้งเนี่ยภายใต้รัฐธรรมนูญปี60เนี่ยมันเป็นเผด็จการเนี่ยไปเลือกยังไงก็ไปเลือกยังไงเราก็ไม่ที่ผ่านมามันก็เลือกมาหลายครั้งแล้วครับนะยิ่งปีนี้มันใช้รัฐธรรมนูญเผด็จการเนี่ยนะมันคือบางคนเขาบอกเลือกไปก็แค่นั้นไม่ไปดีกว่าเนี่ยเห็นด้วยไหมหรือคิดยังไงครับคือเลือกไปอ่ะเลือกไปมันก็ไม่มีค่าอะไรอ่ะสู้ไม่ไปดีกว่าอย่างเงี้ยคืออย่าลืมนะครับว่าเส้นทางในระบอบประชาธิปไตยนะครับ
เรามีอะไรที่เราได้รายละเอียดมากกว่านั้นครับมันเป็นการที่ให้คนเข้ามาปฏิสัมพันธ์กันทางการเมืองครับเราอย่าไปตีตนก่อนใครว่าเอ้ยไปเลือกไปก็อย่างนู้นอย่างนี้นั่นคือวิถีคนคิดที่มีระบบความคิดที่สับสนนะครับเมื่อมีกระบวนการในระบบประชาธิปไตยนะครับมันเปิดไฟเขียวให้คนมีปฏิสัมพันธ์กันไม่ว่าหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดเราจะได้เดคเคเลตเราจะได้รายละเอียดดีเทลในหลายเรื่องครับตรงนี้นะครับเรามีส่วนที่เป็นบวกมากกว่าลบแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยแล้วมัวแต่ตีโพยตีพายฟูมไฟขี้มูกขี้หูน้ำตาไหลเงี้ยมันไม่มีประโยชน์แล้วตรงนี้มันเป็นสิ่งที่สัญญาณมันชัดเจนแล้วว่าทั่วโลกเขาก็ยื่นโนติสมาแล้วก็คำมั่นสัญญาที่รัฐบาลจูนไปรับปากไว้ตรงนี้นะครับแล้วคำว่าประชาธิปไตยมันอยู่ในคอมมอนเซลนะครับของประชาชนนะครับในแผ่นดินนะครับเราถ้าเราต้องการประชาธิปไตยเราอย่าไปเบี่ยงเบนคำว่าประชาธิปไตยครับแล้วเราอย่าไปรู้สึกว่าขบวนการในระบอบประชาธิปไตยไอ้นู่นก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่ทำไม่ใช่ครับก็อย่างงี้มันมีมีหลายคนเนี่ยอาจจะรวมถึงไอ้ดีนิติพงษ์ด้วยเราออกมาบอกว่าไอ้นักการเมืองพวกเนี้ยมันเข้ามาก็โกงกินเข้ามาก็อย่างเงี้ยเลือกตั้งหลายทีแล้วเลือกมาหลายครั้งแล้วยังไงก็เหมือนเดิมอ่ะอย่างเงี้ยมันจริงหรือเปล่าเนี่ยมันแล้วไปเลือกทำไมมันไม่มีผลไม่มีประโยชน์อะไรเนี่ยก็ล้มเจ้าไปเลยล้มเจ้าอย่างเดียวแล้วก็สร้างสหพันธรัฐเนี่ยบางคนบอกงี้นะความคิดสุดตรงเนี่ยอยากคิดว่าไงเรื่องแบบนี้คือพวกนั้นเขาใช้วาทกรรมนะครับใช้ตรรกะวิบัติในการที่จะมาลักษณะว่าเบี่ยงเบนความหมายของคำว่าประชาธิปไตยไม่มีหรอกครับประชาธิปไตยคือเผด็จการไม่มีหรอกครับนะครับคุณไปอ่านทฤษฎีตรงไหนคุณมันคิดยังไงมันจะไปต่างอะไรกับเวลาพรรคการเมืองหนึ่งนะครับพรรคแมงสาบผมพูดตรงๆเลยกันที่เวลาตัวเองเป็นผู้นำรัฐบาลก็จะบอกว่าตัวเองเชื่อมั่นในระบบรัฐสภาแล้วพอตัวเองกลับมาเป็นฝ่ายค้านก็บอกว่าเผด็จการรัฐสภาเห็นไหมครับมันจะเกิดความย้อนแย้งในลักษณะของตรรกะวิบัติในคนคนเดียวนะครับไอ้นี่ก็เหมือนกันครับครับคือพูดง่ายๆว่าพอผมพูดง่ายผมไม่เคยเข้าไปยุ่งเกี่ยวเส้นทางการเมืองนะแต่ผมเห็นภาพในอดีตคือภาพทางกายภาพที่ถูกบันทึกไว้เป็นภาพเป็นเสียงนะครับของพรรคการเมืองหนึ่งคือพรรคแมงสาบเราปฏิเสธไม่ได้แล้วเรื่องนี้เราไม่ได้เสกสรรปั้นแต่งมาอุปโลกเพื่อจะใส่ร้ายนะครับพอพรรคตัวเองมีอำนาจก็บอกปีนี้เป็นปีที่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงน้อยที่สุดนะครับพอตัวเองเป็นฝ่ายค้านคนห่วงเวลาแต่สถานภาพของพรรคนั้นเป็นฝ่ายค้านบอกว่าไงครับปีนี้มีการซื้อเสียงอย่างมโหฬารก็คิดดูสิครับในคนคนเดียวมันจะไม่ต่างอะไรหรอครับพอจะดีจะดีก็เอาทหารมายึดอำนาจแต่พอจะดีจะดีก็เอาทหารมายึดอำนาจเนี่ยมันโอ้มันคือถ้าคนไม่ติดตามการเมืองแล้วก็ไม่สนใจสืบหาข้อมูลอะไรเนี่ยผมว่าก็คงเข้าใจตามที่สื่อของเมืองไทยมันสื่อออกมานะนักการเมืองโกงบ้างนักการเมืองเลวบ้างนะซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะเข้ามาเพื่อผลประโยชน์บ้างนะวันนี้มีกระทั่งนักการเมืองเนี่ยมันเข้ามาเนี่ยมันจะมา รวมศูนย์อำนาจเหมือนเดิมนะมีวาทกรรมใหม่แบบนี้ด้วยนะคือคนเหล่านี้นะครับเขาสร้างตรรกะวิบัตินะครับตรงนี้แล้วก็ประดิษฐ์วาทกรรมแล้วเป็นประดิษฐ์วาทกรรมที่ย้อนแย้งถ้านักการเมืองมันเลวจริงมันไม่ดีจริงเนี่ยเอ้ยอย่างนี้เราก็เอาทหารมาเป็นนักการเมืองแทนดีไหมเหมือนตอนเนี้ย อันไหนดีกว่าคือถ้าเป็นเหตุเป็นผลนะครับถ้าทหารปกครองประเทศแล้วดีมันคงดีตั้งแต่สมัยจอมพลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจอมพลปอจอมพล
จริตจอมพลอะไรหลายๆจอมพลเนี่ยนะครับมันไม่มาถึงนี่หรอกมันไม่มาถึงจอมพลตาเหล่หรอกนะครับตรงนี้มันเป็นวิทยาศาสตร์ที่สุดนะครับเราจะเห็นในหลายประเทศเขาเอาจอมพลมาปกครองประเทศไหมล่ะบริหารประเทศไหมล่ะที่เจริญเจริญนะเห็นไหมครับก็ช่วยกันคิดช่วยกันวิเคราะห์ดูครับผมพูดนี่ไม่ใช่ว่าผมให้ทุกคนมาเชื่อผมนะครับเอาไปคิดนะครับเอาไปคิดด้วยตัวท่านเองเลยมีความหมายพี่จักนี่คือยังไงนักการเมืองก็ต้องดีกว่าทหารเผด็จการอยู่แล้วใช่ไหมครับคือนักการเมืองยังไงยังไงเขาก็มาจากประชาชนนะครับเพราะว่าเขาด่าได้ไหมครับมีที่มาจากประชาชนวิพากษ์วิจารณ์ได้ไหมครับด่าได้วิพากษ์วิจารณ์ได้นะครับคือรักได้ชอบได้เกลียดได้ครับวิพากษ์วิจารณ์ได้เผด็จการนี่เราวิพากษ์วิจารณ์ได้ไหมรู้สึกว่าจะมีคนหนึ่งเนี่ยจตุพรหรือเปล่าที่มีคดีหมิ่นไอ้เนี่ยไอ้มาร์กอ่ะที่อยู่ในคุกอยู่เลยตอนเนี้ยคือแค่หมิ่นประมาทเนี่ยต้องจับเข้าคุกด้วยเหรอผมก็ไม่เข้าใจกฎหมายกลาเนี่ยหมิ่นประมาทศาลอย่างเงี้ยอย่างอะไรนะมีคนหนึ่งที่โดนจับเข้าคุกไปเดือนนึงอ่ะผู้หญิงอ่ะจำชื่อไม่ได้อาจารย์อะไรสักอย่างเนี่ยโจมเออใช่ใช่เนี่ยแค่นี้ก็จับเข้าคุกเลยมันกฎหมายกลามันทำได้แค่นี้เนี่ยมันมีความเป็นธรรมหรือเปล่าเนี่ยอย่างเช่นไผ่ดาวดินเนี่ยแค่แชร์คลิป BBC ก็โดนจับตอนนี้ยังไม่ได้ออกคุกเลยปีกว่าแล้วมั้งก็ได้ยินข่าวว่านะครับคุณเนติวิทย์โชติโชติไพรัตใช่ไหมโชติพัฒน์นะครับได้รับการเชิญไปปาฐกถาที่นอร์เวย์นะครับเราก็ดูสิครับคุณไผ่ดาวดินได้รับรางวัลกวางจูคุณไผ่ดาวดินนี่ก็ถือว่าเป็นนักศึกษาคุณเนติวิทย์นี่ก็เป็นนักศึกษาทำไมเขาไม่เชิญผู้นำรัฐบาลโจรไปล่ะเพราะเขาไม่ให้เครดิตนะครับได้รางวัลเขาไม่ให้ความน่าเชื่อถือประยุทธ์ได้รางวัลอะไรบ้างมีรางวัลไหมเป็นรางวัลคนดีศรีกะลามั้งตรงนี้เราก็ดูสิครับว่าทำไมประเทศที่เขาเจริญแล้วนะครับในซีกโลกตะวันตกเขาถึงเชิญระดับนักศึกษาคนคนนี้นะครับแล้วอีกท่านหนึ่งที่อยู่ในเรือนจำได้รับรางวัลกวางจูเห็นไหมครับตรงนี้มันคือควอชันมาร์กแล้วให้ทุกคนไปตกผลึกทางความคิดว่าเออลองหาค้นหาคำตอบที่หนึ่งสองสามสี่เพราะอะไรเพราะว่านานาและอารยประเทศเขาต้องการอยากรู้นะครับว่าเด็กคนนี้นะครับที่เป็นนักศึกษาเนี่ยเขามีมุมมองความคิดยังไงเขาถึงต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยแล้วก็ไปพูดในเวทีสากลในเวทีโลกนะครับในการที่เชิญไปปาฐกถาแล้วก็ไล่เส้นทางที่เขาออกมาต่อสู้นะครับมันนี่แหละครับมันคือสิ่งที่ชาวโลกเขายอมรับนะครับเขาไม่เชิญเผด็จการที่ไหนไปปาฐกถาหรอกครับแม้ขณะการตั้งรัฐบาลคุณไปดูประเทศเขายังไม่เข้าเลยนั่นแหละประเทศเขายังไม่เข้าเลยถ้าถามว่าผมเนี่ยผมประชาชนคนธรรมดาผมมาเสกสรรปั้นแต่งมาสร้างตะกะวิบัติมาสร้างวาทกรรมใส่ร้ายผู้นำประเทศที่มาจากการใช้อำนาจปืนเหรอไม่ใช่นะครับมันเกิดขึ้นจริงนะเกิดขึ้นจริงนะครับแต่เราไม่ได้ไปใส่ร้ายป้ายสีครับพี่จักงั้นเดี๋ยวผมถามลุงไม้สี่ต่อดีกว่าครับนะผมถามทีละคนตอนนี้ผมอัดวิดีโอไว้ทีละคนผมจะไว้อัพเป็นหลายคนน่ะนะดีไหมครับดีนะเดี๋ยวลุงไม้สี่สวัสดีครับลุงไม้สี่